สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแกะกล่องนะคะในส่วนของตัวกระเป๋าสตางค์รุ่นใหม่นะคะที่เป็น Correction Christmas 2020นะคะซึ่งหายากมากๆรุ่นนี้นะคะก็ปกติเขาก็จะมาพร้อมกับถุงเนาะแต่ว่าถุงก็เหมือนกันทุกคลิปนะคะที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะก็จะเป็นกล่องของหลุยส์วิตตองนะคะก็จะมีใบเสร็จนะคะใบเสร็จก็เอาเก็บไว้ไม่ได้เอาออกมาอยู่ในนี้นะคะใบเสร็จก็เหมือนกันทุกคลิปนะคะก็คือจะเป็นใบเสร็จแบบนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวการ์ดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแกะกล่องตัวกระเป๋าสตางค์นะคะที่เป็นสินค้า Correction B 2020นะคะของ Louis Vuitton นะคะมาดูจริงๆมันมีถุงผ้ามาด้วยนะคะซึ่ง Collection Louis ก็คือถุงผ้าสีส้มทั่วไปนะคะเหมือนปกติทั่วไปนะคะอันนี้จะเป็นกล่องนะคะเปิดออกมานะคะเหมือนกันทั่วไปนะคะก็จะมีเขาก็จะมีโบมีการ์ดให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีใบเสร็จเหมือนเดิมนะคะใบเสร็จเคยรีวิวไปแล้วเนาะโบก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะการ์ดนะคะที่เป็นสำหรับเขียนอวยพรเนาะซองเขาก็จะมาพร้อมกับแบบนี้นะคะก็จะเขียนรุ่นด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีถุงผ้าก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นรุ่นสินค้าด้วยนะคะน่าจะเป็นรุ่นแล้วก็ราคาท่าดาใช่แล้วค่ะคริสต์มาสนั่นเองนะคะจริงๆน่ารักมากเลยนะตัวนี้เป็นลายดามิเอนหรือตารางมาคอสหรือคนอื่นเขาเรียกดามิเอนอะไรสักอย่างเรียกได้หมดแล้วแต่จะเรียกนะคะแล้วก็ซิปเขาก็จะเป็นตรงนี้ซิปเขียนไว้ลุยส์วิตตองสองข้างนะคะเป็นซิปปี้คอนเพิร์ดเขาเรียกว่าซิปปี้คอนนะคะซึ่งเป็นกระเป๋าสตางค์ใบเล็กเนาะก็จะมีละมาให้เหมือนเดิมนะคะจะบอกว่าข้างในสีสวยมากดูสิทุกคนคือในนี้มันสีมันออกจะออกแดงนะจริงๆมันสีชมพูแบบสดชมพูหวานมากสวยมากนะคะทั้งหมดก็จะมีด้านนี้มีที่ใส่การ์ด1ช่องใหญ่2ช่องเล็กและตรงนี้ก็จะมีอีก1ช่องซึ่งตรงนี้จะเป็นแบบโค้งเว้าหน่อยนะคะเขาก็จะเขียนว่า Louis Vuitton Paris นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะจะมีช่องใหญ่แล้วก็ช่องเล็กอีก2ช่องนะคะซึ่งเดี๋ยวลองใส่ตังค์ดูแต่ว่าพอเทียบกับตัว Victoria เนาะถ้าเอาน้องมาเทียบกับ Victoria ซึ่งข้างในนี้เขาจะเป็นวิเวียนที่จะเป็นสไลด์อยู่บนกระเป๋าเดินทางนะคะน่ารักมากๆเลยจริงๆถ้าเทียบกันกับวิกตอเรียเนาะซึ่งของกอมมันอ้วนแล้วนะไซส์ก็คือจะพอๆกันเลยนะคะไซส์คือเท่ากันเลยความสูงความกว้างนะคะเท่ากันเลยนะคะแต่ของกอมมันจะอ้วนกว่าแค่นั้นเองเพราะมันเป็นสัมภาระกับใส่บัตรเยอะมากนะคะอย่าลองดูว่าใส่บัตรได้กี่ใบนะทุกคนนี่เราลองใส่บัตรเข้าไปข้างหนึ่งก็จะใส่ช่องเล็กนี่จะใส่ได้แค่ใบเดียวนะคะคือมันจะแน่นมากแต่ว่าในส่วนของเนี่ยแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นช่องใหญ่ซึ่งอาจจะใส่ได้สัก3-4 ใบก็น่าจะยัดได้นะคะนี่ตรงนี้3ใบตรงนี้2เป็น5นะคะซึ่งแต่ถ้าใครที่แบบว่าการ์ดเยอะหรือแบบไม่พอใส่อะไรเงี้ยเนาะก็ใส่ฝั่งนี้แล้วก็หรือจะเอาฝั่งนี้สำหรับเป็นที่ใส่การ์ดได้เลยนะคะเนี่ยใส่การ์ดได้เลยเยอะเลยนะคะส่วนตรงกลางเนี้ยไม่แน่ใจนะว่าใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูใส่ได้ค่ะ
คนตรงกลางนี้ใส่การได้นะคะแล้วก็มิดด้วยมองไม่เห็นแล้วนะคะแล้วก็สตางค์แบงค์พันแบงค์ร้อยเดี๋ยวเนาะเขาลองดูก่อนน่าจะต้องพับครึ่งแบบนี้นะคะใส่เข้าไปก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่ใส่การไปทั้งหมด3 4 5 6 7 8อ่ะลอง10ใบเลยดูซิว่ามันจะปิดได้ไหมข้างนี้อีก23ไปเลยอ่ะใส่เต็มแม็กเขาเลยฝั่งนี้นะคะ3ใบนี่นะก็ใส่ตรงนี้นะ1 2 3ฝั่งนี้ใส่อีก1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12ใบทั้งหมดนะคะซึ่งก็ลองปิดดูเขาก็ปิดได้นะคะเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ดูแบบบวมมากแต่อย่างใดแต่ก็จะแน่นนิดนึงนะคะโอเคถ้ายังไงถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็มีคลิปใหม่ๆมารีวิวให้ฟังกันใหม่นะคะบ๊ายบาย